พรรคประชาธิปัตย์ครับคุณสุทัศน์เงินหมื่นประธานศูนย์อำนวยการเลือกตั้งภาคอีสานก็นำผู้สมัครของพรรคมายื่นใบสมัครทั้ง7เขตของจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะการเปิดตัวคุณจุมพจน์บุญใหญ่นะครับอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุทัศน์ก็มั่นใจว่าจะมีที่นั่งเพิ่มขึ้นในภาคอีสานอย่างแน่นอน